สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกับกล้องส้มแขกนะครับดูลักษณะของกล้องครับจะเรียวกล้องนะครับลักษณะของใบก็มังวาวนะครับลักษณะของใบครับกล้องส้มแขกก็ผลจะมีรสเปรี้ยวนะครับมาผ่ากากแห้งนะครับแล้วก็ไว้ทำพวกแกงส้มนะครับรูลักษณะของลูกนะครับลูกส้มแขกนะครับครับก็เป็นลูกแก่อยู่นะครับก็เป็นลูกสุกก็สีเหลืองนะครับก็เป็นพืชที่มีมากในภาคใต้นะครับชาวใต้ก็นิยมนำไปแกงส้มนะครับครับ